วันนี้จะพามาดูวิธีการติดตั้งท้ายกลไกพับได้นะครับจากแบรนด์โคยบินนะครับตัวนี้ซึ่งวันนี้เราก็จะติดตั้งให้ดูกับตัวคาวาซากิ Z900 นะครับทุกคนท้ายตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับจุดเด่นนะครับตัวนี้เป็นสีบาร์เดอร์โค้ดนะครับสีดำกันสนิมได้ 100% นะครับก็จะหมดปัญหาเรื่องสนิมเกาะที่ชิ้นงานแล้วก็ทำให้ชิ้นงานเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ท้ายตัวนี้จะแถมขาไฟเลี้ยวกับไฟ2ป้ายให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นไฟ2ป้ายนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด LED แบบนี้เลยนะครับทุกคนใช่ครับแล้วก็จะเป็นขายึดไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ซึ่งขาไฟเลี้ยวตัวนี้ก็สามารถใส่ได้กับไฟเลี้ยวแต่งทุกแบบแล้วก็สำหรับรถบางรุ่นก็สามารถใส่ไฟเลี้ยวเดิมได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ติดตั้งยากไหมครับผมติดตั้งไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเริ่มถอดท้ายมังโครเดิมของตัวรถออกก่อนนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะถอดให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาถอดแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เลยก็จะสังเกตเห็นจุดยึดเดิมใช่ไหมครับผมใช่ครับก็สามารถติดตั้งที่จุดยึดเดิมได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วขั้นตอนต่อไปทำไงต่อครับผมให้เราประกอบตัวท้ายให้เสร็จก่อนนะครับค่อยประกอบกับตัวรถนะครับพวกไฟสองป้ายนะครับขายึดไฟเลี้ยวประกอบให้เสร็จก่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการติดตั้งไฟเลี้ยวก็ให้ติดตั้งในขั้นตอนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำไงต่อครับผมร้อยน็อตจากล่างขึ้นบนตลอดเสมอนะครับตัวนี้ร้อยน็อตจากล่างขึ้นบนเสมอแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการยึดเข้าไปที่จุดยึดเดิมได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งตัวนี้ติดตั้งไม่ยากนะครับผมแล้วก็สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยไหมครับท้ายตัวนี้สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นนะครับตัวนี้บางรุ่นอาจจะต้องใช้ขาอะแดปเตอร์นะครับที่มันตรงรุ่นกว่านะครับสำหรับใครที่ขับรถรุ่นไหนอยู่ก็ทันสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมซึ่งเบื้องต้นท้ายตัวนี้ก็จะออกแบบจุดยึดมารองรับกับรถทุกรุ่นอยู่แล้วแหละเนาะใช่ก็จะมีบางรุ่นเท่านั้นนะครับผมที่อาจจะต้องใช้อะแดปเตอร์หรือว่าแผ่นปิดช่วยนะครับเวลาติดตั้งเสร็จแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้เลยนะครับผมค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้สามารถพับเก็บได้ด้วยใช่ไหมครับสามารถพับเก็บได้นะครับเป็นสลักแบบกลไกนะครับผมกดอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับให้เรากดนะครับกดแล้วก็พับได้เลยนะครับเวลาพับก็จะแนบซุ้มสวยงามแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ตัวนี้เป็นท้ายสั้นกลไกไม่มีปัญหาเรื่องตกลงมาเองอย่างแน่นอนใช่ไหมครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตัวนี้แน่นหนาแน่นอนนะครับล็อกแบบกลไกนะครับไหนลองกลางให้ดูอีกทีได้ไหมครับผมกลางก็กดตัวเดิมนะครับกดแล้วก็ปล่อยออกได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับทุกคนก็เพียงกดปุ่มเท่านั้นก็สามารถพับหรือว่ากลางออกได้ตามต้องการเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้แข็งแรงทนทานนะสามารถรับน้ำหนักได้เป็น10กิโลเลยนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องตกลงมาเองหรือว่ากลางออกเองอย่างแน่นอนนะครับผมก็สำหรับใครนะที่มองหาท้ายสั้นแต่งใหม่ๆอยู่นะครับผมทางร้านอยากจะแนะนำท้ายสั้นกลไกพับได้จากแบรนด์ควายบินไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ